สืบเนื่องจากกรณีการขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วไปเหวี่ยงหมัดใส่หน้าของพี่เอ๊จิรากรนักร้องชื่อดังนะครับชายหนุ่มที่สวมเสื้อสีขาวหลายคนก็ติดตามตัวครับเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกว่าโอ้โหนี่ศิลปินไม่มีความปลอดภัยเลยนะวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับเจ้าของร้านเขามีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้ครับหลังจากที่มีการบุกไปทำร้ายเอ๊จิรากรถึงบนเวทีก่อนหน้านั้นครับเขาบอกว่าชายคนนี้เนี่ยเดินไปเดินมาชนแก้วกับพี่เอ๊ประมาณ 1-2 รอบแล้วคาดว่าถูกการเนี่ยห้ามครับจึงเหมือนจะไม่พอใจหัวเสียมีการไปเหวี่ยงหมัดใส่หลังจากก่อเหตุเสร็จนะครับอาศัยช่วงชุลมุนเนี่ยหลบหนีไปแต่เบื้องต้นทางร้านบอกว่าทราบชื่อนามสกุลและที่อยู่หมดแล้วเนี่ยครับที่ร้าน Walk In 88นะครับซอยรังสิตนครนายกถนนเลียบคลอง3ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายพัชชัยลำกะอายุ45ปีครับเป็นเจ้าของร้านนะครับเปิดเผยบอกว่าคืนวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยร้านได้มีการจัดคอนเสิร์ตของคุณเอ๊จิรากรซึ่งทางคุณเอ๊เนี่ยขึ้นไปร้องเพลงประมาณก่อนเที่ยงคืนครับซึ่งทางคุณเอ๊เนี่ยก็แสดงตามปกติโดยมีชายที่สวมเสื้อสีขาวนะครับก่อนที่จะมีการขึ้นไปทำร้ายคุณเอ๊ผู้ชายคนนี้ถือเครื่องดื่มที่เป็นแก้วช็อตแล้วนะครับได้มากินบริเวณหน้าเวทีกับคุณเอ๊จากนั้นก็เดินไปเดินมาเดินกลับเดินไปเดินกลับอยู่หลายรอบทั้งกาดเห็นแล้วครับว่าชายคนดังกล่าวเดินถือแก้วไปดื่มกับคุณเอ๊ะครั้ง2ครั้งเลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องระวังผู้ชายคนนี้แต่จังหวะที่เดินแล้วโดดขึ้นไปบนเวทีเนี่ยทางร้านเนี่ยก็มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนที่ตนเองได้คุยกับทางกาดไว้แล้วคือลูกค้าหรือคนดูเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีได้ทั้งกาดเห็นเนี่ยจึงได้เดินไปกันตัวออกมาจังหวะที่ดึงตัวเนี่ยคงจะมีอารมณ์โกรธจึงผลักกาดครับแล้วดันหันไปต่อยคุณเอซะเลยโดยกลุ่มชายดังกล่าวมาด้วยกันทั้งหมดประมาณ 8-9 คนเลยนะครับกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกค้าประจำของร้านครับแต่มีการจองผ่านเพจแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาทีเดียว 8-9 คนนะเดินมาทีละคน2คนทยอยกันเข้ามาโดยทางคุณเอเนี่ยร้องไปประมาณ 3-4 เพลงแล้วครับพอเพลงที่3เนี่ยเห็นว่าผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยเดินเอาเครื่องดื่มไปชนแก้วกับคุณเอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทางร้านเนี่ยโทรแจ้งตำรวจทันทีแต่เนื่องจากวันนั้นเนี่ยคนในร้านเยอะครับผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไปโดยมีลูกน้องที่ร้านเนี่ยตามออกไปแต่ขับรถออกไปเร็วมากจึงตามไม่ทันครับจากนั้นตำรวจเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็เคลียร์พื้นที่จัดการภายในร้านสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยได้ทำการนัดหมายวันนะครับก็คือวันนี้เนี่ยจะเดินทางไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับลูกค้าผู้ชายที่สวมเสื้อสีขาวนี้นะครับเขาบอกว่าเปิดร้านมา6ปีจัดคอนเสิร์ตมาเป็น10ครั้ง20 30ศิลปินไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนี่ส่วนทางด้านคุณเอเขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บบริเวณกกหูด้านซ้ายเหมือนจะเป็นรอยแดงๆน่าจะเป็นช่วงที่เหวี่ยงแขนไปชนนะครับบริเวณใบหน้าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตัวของเจ้าของร้านก็เดินเข้าไปหาคุณเอที่ห้องรับรองเพราะตอนที่เกิดเหตุตนเองไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้นเดินอยู่รอบๆของร้านมีเด็กวิ่งมาบอกจึงเดินเข้าไปหาคุณเอที่ห้องรับรองศิลปินไปถามเหตุการณ์แล้วก็มีการขอโทษขอโพยกันซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วตอนนี้ทางร้านเนี่ยทราบชื่อลูกค้าคนดังกล่าวนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่ทั้งหมดแล้วนี่ก็เดี๋ยวน่าจะต้องมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีเพราะถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับ